องคมนตรีติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.และคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2516ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกแล้วเสร็จในปี2523ต่อมาในช่วงปี2546ถึง2548ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำและสร้างสระน้ำขนาดเล็กตามลำห้วยในพื้นที่เหนืออ่างเพื่อช่วยเก็บกักน้ำและชะลอการเกิดน้ำท่วมและดำเนินการเพิ่มระดับเก็บกักน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขึ้นอีก2เมตรพร้อมปรับปรุงอาคารชลประทานทำให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคประกอบเกษตรกรรมครอบคลุมพื้นที่ 2,300 ไร่ทั้งยังช่วยคงความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าและเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าตลอดจนช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำเพื่อเพาะขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมบ้านเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหาดขามที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น